ลับมาที่ประเทศไทยนะครับท่ามกลางเสียงคัดค้านเรื่องนโยบายแจกเงินดิจิตอลล่าสุดกระทรวงการคลังก็ออกมาย้ำว่าจะเดินหน้านโยบายนี้ต่อไปแต่ขอเวลาไปพิจารณาก่อนว่าจะเอาเงินมาจากไหนส่วนพื้นที่ที่จะใช้งานได้อาจจะพิจารณาให้ใช้แบบจังหวัดเลยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าเงินดิจิตอลยังเดินหน้าต่อนะครับแต่ยังไม่บอกว่าจะเอาเงินมาจากไหนย้ำแค่ว่าไม่มีการเสกเงินขึ้นมาหรือว่าเขียนโปรแกรมใหม่ขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่จะใช้ในบริบทของเงินดิจิตอลที่ทำให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจมากที่สุดส่วนพื้นที่ใช้จ่ายจากเดิม4กิโลเมตรอาจจะขยายเป็นตำบลอำเภอหรือจังหวัดก็ได้เดี๋ยวจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้ครับ